สวัสดีครับผมปอนครับโบครับกิฟครับแบงค์ครับอยู่นี้อยู่กับเรา4คนนะครับกับช่องไอบอลทีวีนะครับวันนี้ก็พิเศษนิดนึงอะไรไอมา4คนไอมา4คนคนไอมา4คนเพราะมาทำอะไรเพราะวันนี้จะมารีแอคชั่นนะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง1วงซึ่งพี่เนี่ยนะครับทำการรีแอคชั่นวงเนี่ยมาโดยตลอดระยะตลอดเวลามัน 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ทราบข่าวว่าวงเนี้ยจะเดบิวต์แล้วอีกไม่นานนี้ก็คือน่าจะเดือนนี้นะของวงนี้กรกฎาคมอ๋อนักดาได้แล้วอ๋อใช่อ๋อเดี๋ยวนี้ของผมไปพิงก่อนเออใช่ก็คือวงเทเชอร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้นะครับก็มีหนึ่งในสมาชิกที่ต้องบอกว่าร้องเพลงพอมากนี่คือก็อดของเราเออเป็นเสียงจากพระเจ้าจริงๆอ่ะนะครับกับบางเยดำนะครับก็เป็นโซโล่เดี่ยวกับเพลงที่มีชื่อว่า Why You Why You Why You สากลอ่านว่าอะไรนะ Where You Where You เออสากลอ่านว่า Where You Where YouWhere Where มันเหมือนเวปะมันเหมือนเวแล้วทำไมปะไม่รู้อะเออเราไม่รู้แต่มันแต่มันอ่านถ้าอ่านมันออกเสียงเหมือนแบบ Where you อ่ะแบบเธออยู่ไหนอ่ะไม่รู้นะว่าถูกหรือผิดเอออันนี้ก็เออ Where you Where you หรือเปล่าครับโอเคไม่รู้จะ Where you ไหนก็เถอะเดี๋ยวไปฟังก่อนว่าเพลงเป็นยังไงนะครับผมโอ้โหแค่ขึ้นมาก็시간은멈춰있고뭐하나되는게없네내모습이우스워하염없이키웠던둘만의세상에선덩그러니나혼자여기남겨져있어저하늘에게난물어보고싶어 yeah. 사랑한단말은어떤의미였어내세상에서없는건너뿐인데เวทำไมเห็นไหมแปลว่าทำไมอ๋อสากลีเวทำไมมันเหมือนสากลจังวะใช่ท่านเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษอ่ะได้เลยเสียงฟังแบบสบายมากการเล่นเสียงแบบโทนเสียง YG อ่ะเออนะฟังอ่ะพยายามอ่ะอืมเนาะอุ้ยฉากนี้ลงทุนมากเนี่ยต้องเป็นกี่รูปเนี่ยชอบเสียงนี้มากเลยว่าเสียงฟุตมันแบบมันเข้าอ่ะชอบความแบบสไตล์เพลงแบบเนี้ยดนตรีมันดูแบบอินเตอร์ขึ้นเลยอินเตอร์ขึ้นจริงนางเอกนี่เด็กในค่ายป่ะน่าจะใช่นะจะเดบิวต์ต่อไหมไม่แน่จังส่วนมันคือ Iveo คือแปลว่าทำไมเออ Veo Veo ไม่ใช่ Veo เป็น Veo เลยโหเพลงเดียวดูแบบเตอร์มากเออแบบท่อนที่บอกอ่ะใส่อะไรฟรุตเลยนะเออเสียงฟรุตเออแบงค์พูดอะไรนะลูก
ไม่ดูมันเป็นแบบแนวสากลมากขึ้นกว่าได้มันดูแบบเออต้องยังไม่ได้บอกเลยว่าจริงๆกิฟกับแบงค์เนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักเทเชอร์อะไรเออแต่ว่าพี่ก็คือรู้จักอยู่แล้วโอก็คือดูก็ดูก็ตอนแรกเห็นชื่อขึ้นมาแบบเยดําแล้วก็เอ๊ะเยดําไหนว่าอะไรเงี้ยเออยังไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่เราก็ดูเทเชอร์บอกกับพี่ปอนนี่แหละเออแต่แค่เราไม่ได้เสนอหน้าโอไม่ได้เสนอโอไม่ได้เสนอโอไม่ได้โอไม่ได้ทำรีแอคชั่นด้วยเออแต่ก็ดูเหมือนที่ดูเหมือนกันเออแต่คือดูแล้วก็ดูเทเชอร์แมตตลอดนั่นแหละนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนแบงค์ก็คือรู้จักแค่วงรู้จักแค่ชื่อวงเทเชอร์นะแต่ไม่รู้ว่ามีใครอยู่ในนั้นนะมีช็อกก้ามีช็อกก้านะอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี้ยก็คือยาดามเขาเป็นเมนร้องหลักของวงนี้แต่จริงๆแล้ววงนี้มันมีเมนร้องอื่นอีกใช่มีจองอูด้วยลูกพี่ลูกพี่นั่นเองจองอูนี่ก็พอกันเลยเสียงแบบสุดปังจริงกี่ท่านนั่งฟังอยู่อ่ะยังแบบเออจองอูมาฟีดด้วยทำไงวะเนี่ยเออถ้าลองคู่นี่คือนี่นะตายซะก่อนจุนกยูก็ร้องเพ้อใช่โอ้มีหลายคนเลยเยอะมากจริงๆแต่คนนี้ก็ร้องเพ้ออยู่นะคนนี้คือเมนหลักเนี่ยคือเมนหลักแต่เหมือนเพลงนี้ยังโชว์ไม่เต็มที่ความรู้สึกผมนะอ๋อเขาแบบเป็นลำเพลงมันเป็นเพลงมันไม่ได้เล่นด้วยความเสียงมากแนบแนบเขาเรียกว่าแนบน้ำจิ้มใช่คือเพลงอินเตอร์สากลส่วนมากเขาจะไม่ค่อยแบบพ่นไฟถ้าเป็นแนวเนี้ยเราฟังอย่างเงี้ยเขาจะแบบฟังสบายแต่มันจะมีแบบว่าที่แบบเขาโชว์ในรายการตอนที่เทเชอร์บล็อกอ่ะก็จะแบบโอ้โหไปคือไปสุดเลยคือเพลงสากลคือร้องคือไปแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเอาเมมโมรี่ใส่ในหัวหนูเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทุกคนจะต้องโดนใส่เข้าไปในหัวป้าหูป้าหูจะป้าหูเข้าไปนะครับแล้วก็ประวัตินิดนึงของเยดามาเคยประกวดรายการอะไรประกวดนี่นะเคป๊อปสตาร์ใช่ไหมอันนั้นก็คือเก่งอันนี้แบบเป็นเด็กๆตัวน้อยเลยจนตอนนี้ก็แบบดีกี่ปีแล้วนะ7ใช่ไหม7ปีกว่าจะได้ถึงวันนี้มันช่างนานเหลือเกินใช่ลีลาและเกินสูงมากเลยสูงมากแล้วเมื่อกี้บอกว่าเสียงของเยดําก็มีความรู้เลยว่ามันแบบว่าพอเมื่อกี้หลับตาฟังแล้วมันมีความเป็น YG สไตล์อ่ะนั่นแหละฟังแล้วก็รู้เลยก็ไม่แปลกใจว่าทำไมสุดท้ายแล้วคือเขาแบบเดบิวต์กับ YG คือเสียงมันอย่างเงี้ยค่ายลีลาค่ายลีลาจริงจริงจริงอันนี้อย่าพูดจริงนะคือแบบไม่ประกาศสักทีนึงแต่ตอนนี้เราเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจแล้วที่เขาประกาศออกมาแล้วว่าอาจจะเดบิวต์เดือนหน้าห้ามแกงนะคงไม่แกงนะถ้าแกงก็คือโดนด่าแน่นอนค่ายโดนด่าจำไว้เลยนะครับแล้วตอนที่เรานั่งฟังเรารู้สึกภาคภูมิใจมากอุ้ยคือแบบมันเหมือนเป็นลูกเราอีกหนึ่งคนแล้วแบบเราดูรายการมาไงแล้วก็จะแบบจริงๆก็ทั้งวงแหละผูกพันเพราะแบบในวันนี้แบบเขาจะได้เดบิวต์แหละใช่ก็เลยรู้สึกแบบปลื้มปริ่มประทับใจครับก็เดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีนึงในเดือนหน้านะครับซึ่งเขาจะเดบิวต์แล้วว่าอยากฟังแบบตัวเต็มทั้งวงว่าเป็นยังไงเนาะเพลงจะเป็นแนวไหนอยากรู้แนวเพลงนี่แหละเพราะว่าเขาวางคอนเซปต์วงนี้เป็นดอกไม้ใช่เป็นผู้ชายดอกไม้มันจะไม่เป็นแนวแบบไอคอนหรือว่าเป็นแนวแบบว่าหนักๆอย่างบิ๊กแบงนะเขาวางเป็นผู้ชายแบบใสๆคือปกติอ่ะเขาจะคัดแค่แบบว่าความสามารถเขาจะคัดแต่ความสามารถเขาจะไม่ค่อยหน้าตาไงแต่คือมันไม่ได้แล้วมันเป็นยุคใหม่เขาก็เลยคิดว่าหน้าตามก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาของในวงเนี่ยก็คือจะคดแบบไปทางแบบก็คือเหมือนเป็นนีโอของ YG หล่อมากไม่ต้องไปเห็นมีจะขายฮารุโตะเลยจริงมีจะขายมีจะขายฮารุโตะเลยอันนั้นคือแบบหล่อไม่ไหวและไหลซิน้องใจยอกซิมห้างเหรอไอโอโอชโอเมนใจยอกแต่พี่จะเมนจองอูที่บอกแล้วก็มีจีฮุนด้วยจีฮุนตัวน้อยของพี่แต่เจดำนี่ขึ้นหิ้งนะเจดำต้องให้เขาจริงเรื่องร้องอ่ะเขาแบบร้องดีมากแต่ฟังจากเสียงเมื่อกี้โอเคโอเคนุ่มนุ่มเป็นคนที่แบบนุ่มมากใช่นุ่มในสไตล์ของวายจีคนอื่นเขาจะเรียกว่าเสียงพระราชทานเขาเรียกกันแบบนี้นะถึงบอกว่าเนี่ยยังเขายังปล่อยไม่สุดนะใช่ปล่อยไม่สุดรู้เลยว่าปล่อยมาแบบเป็นน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแต่ไว้เมื่อไรพี่จะหาให้หนูฟังจะขาย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 โอเคก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรีแอคชั่นของเราที่มีต่อเพลง Why You ที่แปลว่าทำไมWhy You นะของมายาดำครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะ enjoy แล้วก็สนุกกับเรานะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ฝากแฮชแท็ก iPon TV ใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา4คนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ